ากว่าเป็นเหตุผลที่ทางเทศบาลบอกนี่ก็เป็นเหตุผลที่มันมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นจริงๆนะคะแต่ว่าอย่าอ่อนประชาสัมพันธ์กันมากเพราะว่าถ้าอ่อนกันมากความเข้าใจมันไม่เกิดขึ้นมันก็ตีกันแบบนี้แหละค่ะส่วนเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะโจรค่ะโจรแต่งตัวเป็นไปรษณีย์ส่งของส่งของค่ะแล้วไปที่ไหนไปร้านทองค่ะบอกว่ามีไปรษณีย์มาส่งมีพัสดุมาส่งแบบนี้พอบอกแบบนี้ปุ๊บค่ะพนักงานของร้านก็เหมือนกับว่าเปิดประตูให้เขาเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บค่ะก็กลายร่างเป็นโจรเลยบอกว่าให้หยิบทองมาเลยนะน้ำหนักเส้นละ10บาทเอามาให้หมด30เส้นเขาจะได้ไปหรือเปล่าดูคลิปนี้ค่ะถ้าหากว่าไม่เปิดคุยยิงนะแล้วเอาทองมาเลยนะบอกระบุด้วยปกติโจรมาปล้นจะบอกว่าอะไรครับมีทองเท่าไหร่เอามาให้หมดครับแต่นี่บอกว่าเอาเส้นละ10บาทเอามา30เส้นแบบนี้แล้วก็โยนถุงผ้าให้ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของพนักงานเขาก็กลัวเขาตกใจนะคะคุณผู้ชมคะคือมาในรูปแบบที่เนียนมากค่ะใส่ชุดไปรษณีย์แบบเต็มยศจริงๆถือกล่องพัสดุมาด้วยบอกว่าเอาของมาส่งนะเอาพัสดุมาให้แบบนี้ค่ะในร้านทองนะคะหน้าร้านทองแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลท่าตลาดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก็อย่างที่เห็นตามคลิปเลยค่ะพอตัวของพนักงานเองเนี่ยเขาย่ามใจเขาเปิดประตูมาให้ก็ล็อกคอแล้วก็ดันเข้ามาภายในร้านทันทีนะคะหลังจากนั้นนะคะพนักงานพยายามจะไม่เข้านะแต่ว่ามันสู้แรงกันไม่ไหวอยู่แล้วค่ะไหนจะมีปืนไม่รู้จริงหรือปลอมไม่รู้แหละแล้วก็ล็อกคอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวด้วยเข้ามาถึงก็โยนถุงผ้าแล้วสั่งให้พนักงานไปเอาทองมาใส่ถุงให้ด่วนคุณผู้ชมคะสังเกตดูวงจรปิดอะค่ะจะพอเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันนะว่าพนักงานพอเข้าไปในร้านเสร็จสับเรียบร้อยก็พากันหนีค่ะหลบไปอยู่หลังร้านกันหมดเลยไม่มีใครอยู่หน้าเคาน์เตอร์กันแม้แต่คนเดียวทำให้โจรคนนี้รอไงรอทองอ่ะ10บาท30เส้นอ่ะรอแล้วรอเล่าคือแล้วมันจะเข้าไปเอาเองก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นประตูนิรภัยประตูนิรภัยมันปิดเองใช่ค่ะปึ๊บออกไม่ได้แล้วออกไม่ได้ค่ะเลยตัดสินใจยังไงล่ะคะหนีดีกว่าทองก็ไม่ได้ไม่มีอะไรติดมือมาเลยยกเว้นอะไรหมายจับที่จะตามไปทีหลังอะค่ะพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะช่วงประมาณสักบ่ายโมง5นาทีอะค่ะที่ผ่านมานี่เองตำรวจจากสภ.สามพรานก็เข้าไปตรวจสอบนะคะจุดเกิดเหตุทันทีพนักงานร้านทองอะบอกว่าตอนนั้นทำงานตามปกติเลยคนร้ายคนนี้มันแนบเนียนเหลือเกินไม่รู้ก็เป็นไปรษณีย์จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแอบไปขโมยชุดใครนะใส่ชุดแบบบุรุษไปรษณีย์ค่ะลักษณะรูปร่างก็คือสูงใหญ่ผิวคล้ำใส่หมวกกันน็อกของบุรุษไปรษณีย์มาส่งพัสดุนะคะพอออกไปจะไปรับของเท่านั้นแหละค่ะโดนล็อกคอแล้วก็ตามคลิปเลยทีเนี้ยพนักงานเนี่ยเขาก็ร้องขอชีวิตพี่อย่าทำอะไรหนูเดี๋ยวหนูหยิบทองให้นะคนร้ายเลยยอมปล่อยเธอไงแล้วเธอก็เลยวิ่งแอบเข้าไปหลังร้านสักพักเสียงเงียบโผล่ออกมาดูก็เห็นว่าคนร้ายอ่ะหนีแล้วอ่ะก็เลยโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบตำรวจคาดการแบบนี้คงจะไม่ใช่มืออาชีพละค่ะครับเพราะอะไรพลาดไปหมดทุกอย่าง เปิดตัวมาดูแบบมืออาชีพแต่พอเข้ามาปุ๊บรอเกอร์อยู่อย่างนั้นแม้ไม่ได้อะไรไปเลยตำรวจตามล่าตัวนะคะครับแล้วผมถ้าเป็นบริษัทไปรษณีย์นะผมจะฟ้องให้เจ็บเลยใช่จะเอาชุดเขาไปสร้างความเสื่อมเสียต่อให้คุณจะเป็นพนักงานไปรษณีย์หรือไม่ก็ตามแต่แบบนี้ไม่ได้นะถูกต้องนะครับจริงๆแล้วถือว่าร้านทองพนักงานเขาฉลาดใช่ค่ะผมว่าเขาก็ซักซ้อมเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะรู้ว่าประตูเนี่ยมันปิดเองโจรไงโจรมันก็ต้องคาไว้อย่างนั้นเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้เออข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง